มีความทำกระเป๋าปลอมๆเกิดขึ้นนะคะทุกคนเป็นเสื้อโค้ทสั่งเสื้อโค้ทมาใส่โกงป้าตรงนี้นะคะคือวอลเปเปอร์เราซื้อมา10เมตร130บาทคือมันสามารถเป็นพร็อพในการถ่ายรูปได้ย่างชิคเกอร์เดนสวัสดีครับพบกับอาร์ตประเทศนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำลัคกี้อันย่องเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะฮะเป็นคลิปวิดีโอที่จะมาทวนกันว่าเราซื้ออะไรไปบ้างเป็นการป้ายยานิดๆหน่อยๆรวมถึงเป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับทุกคนก็อารมณ์เหมือนกันทำฮอนั่นแหละเรามาเริ่มกันในหมวกของบิวตี้นะคะทุกคนก็เดือนที่แล้วเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนอยู่ดีก็ยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรนะคะทุกคนก็เลยยังไม่ได้มีแรงจูงใจในการจะซื้อเครื่องสำอางเท่าไหร่นะครับก็ซื้อมาแค่อย่างเดียวนะเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วก็มีความแบบหาเรื่องซื้อไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะทุกคนนี่ก็คือเดอะแซมนะครับทุกคนเป็นบัชเชอร์เป็นบัชออนนั่นแหละนะเป็นบัชออนสีเหลืองแบบนี้เลยนะคือปกติเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะฮะเป็นสีแดงนะครับเป็นสี RD อันนี้มันเป็นสี YE01 นะฮะ Honey Yellow นั่นเองนะทุกคนก็คือแบบเป็นสีเหลืองเลยอ่ะแบบเหลืองคือแกคือเหลืองที่ใช่จ้าเหลืองจ้าเชื่อแล้วว่าเหลืองจ้าอะไรเงี้ยทุกคนมันเป็นแบบเหลืองเนี่ยเห็นปะคือเราอ่ะมีสีหนึ่งใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเนื้อมันโอเคสีมันโอเคแบบมันสามารถเป็นได้ทั้งบลัชแล้วก็เป็นได้ทั้งอายแชโดว์เราก็เลยซื้อมานั่นเองนะทุกคนนี่ซึ่งเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะอยากได้อะไรที่มันเป็นสีเหลืองเรารู้สึกว่าการที่แต่งหน้าสีเหลืองบางทีมันจะมีความสดใสมันจะดูสดใสขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อมานั่นเองนะครับทุกคนในส่วนต่อไปถือว่าเป็นส่วนสัพเพเหระละกันเนาะคือแบบสิ่งของนานารวมถึงบรรดาสิ่งของที่เราเอามาแต่งห้องอะไรทุกคนก็น่าจะได้เห็นว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมีการทำคลิปวิดีโอแต่งห้องเยอะมากคือแบบแกแต่งห้องอะไรเก่งจังเหมือนทุกอย่างตอนนี้กลายเป็นพร็อพสำหรับแต่งห้องไปแล้วไม่ว่าจะของใช้หรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราชอบเนี่ยก็คือเราชอบการอะแดปต์มากกว่าการที่ซื้อเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเอาอันเก่ามาทำใหม่หนึ่งอย่างก็คือช่วยให้เราเนี่ยประหยัดด้วยแล้วก็เหมือนได้ของใหม่แต่ก็ไม่ใช่ใหม่สุดนะฮะเป็นของที่มีอยู่แล้วแล้วก็ได้มาทำใหม่ให้มันดีขึ้นนั่นเองคือมันก็ประหยัดด้วยก็ทุกคนก็อาจจะงงว่าแบบเฮ้ยแต่งห้องบ่อยจังเลยมีตังหรอคือจริงๆแล้วมันเป็นการอะแดปใช้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็สิ่งของที่เราซื้อมาซะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงด้วยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้ดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งแรกกันก่อนนะฮะเกี่ยวกับการแต่งห้องสิ่งแรกก็คืออันนี้เลยตรงนี้นะคะคือวอลเปเปอร์เราซื้อมา10เมตร130บาทก็ตกเมตรละ13บาทคือทุกคนต้องดูดีๆถ้าซื้อใน Shopee อ่ะคือบางอันมันถูกแต่มันไม่ใช่10เมตรบางอันมันถูกมันแบบ40บาท50บาทอย่างเงี้ยคือมันตก1เมตรคือมันแพง50บาท1เมตรนี่คือแพงมากเลยนะทุกคนเราก็เลือกซื้อเป็นแบบ10เมตรละกัน10เมตรตกเมตรละ13บาทก็คือมันถูกกว่าเยอะมากนะคะก็ซื้อเป็น10เมตรไปเลยคือเราซื้อมา2รอบนะทุกคนเนื่องจากว่าเราอ่ะซื้อพลาดไม่ใช่ซื้อพลาดหรอกเราคิดว่าเอ้ย10เมตรมันน่าจะพอสำหรับผนังฝั่งเดียวของเราแต่คือมันไม่พอนะทุกคนคือมันไม่พอจริงๆเนาะเราก็เลยต้องซื้อเพิ่มนะทุกคนซึ่งการซื้อเพิ่มเนี่ยหนึ่งอย่างก็คือต้องทำใจไว้ว่าเอ้ยสีมันจะไม่เหมือนกันคือมันเป็นสีเทาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นสีแบบเฉดมันอาจจะไม่ใกล้เคียงกันหรือแบบมีความเพี้ยนของสีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็เราซื้อเป็นของตกแต่งใดๆอื่นๆมาด้วยนะฮะอันแรกเป็นสิ่งนี้จึงเป็นโหลแก้วนะฮะอันนี้เราซื้อมาจากร้านที่มีชื่อว่าคิมิโนยะคิมิคิอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละทุกคนนะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อไว้ให้นะตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาก็ลดราคาอยู่นะฮะโหลเนี้ย30บาทน่ารักมากเราก็เอามาใส่เป็นแปลงนะฮะแล้วก็ปากกานะน่ารักนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็30บาทเหมือนกันเป็นตะกร้าสารเล็กๆนะฮะสีน้ำตาลแล้วก็เอามาใส่ของนะครับปกติร้านเขาจะเป็นร้าน60บาทนะทุกอย่าง60บาทอารมณ์คล้ายๆกับไดโซนั่นแหละแต่เป็นอีกแบรนด์นึงนะฮะแล้วก็มีเป็นที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพรมขนนั่นเองนะคะทุกคนเป็นพรมขนแบบนี้นะทุกคนนี่น่ารักมากก็เดี๋ยวรอแปะร้านไว้ให้ละกันนะคือนิ่มมากเราชอบมากแล้วลัคกี้ก็ชอบด้วยนะซึ่งเราก็ดุลัคกี้ตลอดเวลาว่าอย่ามานั่งอย่ามานั่งนะ
แต่ว่านางก็มานั่งนางก็มานอนนางชอบน้องชอบขนๆมากนะชอบผ้านางชอบอะไรที่มันนุ่มๆมากนางเลิฟนางแบบขอสักอันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลัคกี้คือหมาแล้วทุกคนต่อไปนะครับก็คือผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนซื้อมา2รอบรอบแรกซื้อมา6ฟุตนะทุกคนซึ่งที่นอนเราไม่ถึง6ฟุตที่นอนเราคือ 3.5 ฟุตนะฮะรอบแรกซื้อมาผ้านะฮะก็เลยต้องซื้ออีกรอบนึงรอบที่2เนี่ยก็เลยซื้อเป็นลายๆแทนนะแบบเป็นลายแล้วกันมันจะได้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นมันจะได้มีกิมมิกเราไม่ชอบอะไรที่มันเรียบจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูละกันนี่ก็คือผ้าปูที่นอนของเรานะฮะก็จะมีความแบบเป็นลายๆแบบนี้นะฮะนะทุกคนก็ซื้อมาประมาณ130บาทมั้งนะจำไม่ได้อะ130หรือ170เดี๋ยวขึ้นร้านไว้ให้ละกันนะฮะก็จะมีราคาบอกด้วยนะจ๊ะมันเป็นชุดนะฮะมันจะมีผ้าปูที่นอนแล้วก็มีหมอนปลอกหมอน1อันแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1อันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะที่เราเอามาแต่งห้องนะฮะก็คือเป็นอยู่ทุกมุมห้องนะตอนนี้นะก็คือกระจกนั่นเองนะฮะมองข้ามไฟนี้ไปเดี๋ยวไฟเนี่ยค่อยมารีวิวที่หลังมองข้ามไปที่ข้างหลังที่เป็นกระจกนั้นเห็นมาทุกคนเนี่ยเราซื้อกระจกมานะฮะจากในไทยวัสดุนะฮะ399บาทมั้ง399นะทุกคนคือแบบโอเคอ่ะประมาณเมตร30นะจ๊ะเนาะนี่เราเลิฟมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราซื้อมานั่นก็คือเป็นกระดาษห่อนะฮะกระดาษห่อสีน้ำตาลจริงๆแล้วเขาเอาไว้ใส่ส่งพัสดุอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ใส่พัสดุจ้าเราก็คือเอามาห่อเป็นกล่องแบบนี้คือปกติมันเป็นอีกกล่องนึงซึ่งเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้มันเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้คือจริงๆแล้วในห่อเนี้ยมันเป็นกล่องพวกแบบเก็บของนะทุกคนคือในนี้ก็จะมีของอยู่ในเนี้ยก็มีของอยู่อันในเนี้ยเป็นโปสเตอร์ในเนี้ยเป็นกล่องโยฮายนะคือเราเก็บไว้นะจ๊ะทุกคนแล้วเราก็มาใส่กล่องนี้นะแล้วก็มาวางประดับห้องน่ารักดีนะแล้วก็ห่อนึงเนี่ย40 บาทได้10แผ่นนะครับ10แผ่นคือใหญ่มากกล่องนี้ใช้2แผ่นนะทุกคนนั่นก็คือในส่วนของบรรดาของตกแต่งห้องที่เราซื้อมานะฮะต่อไปนะฮะในหมวดของ IT นะฮะเป็นหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าละกันนะจ๊ะเราเนี่ยมีการซื้อลำโพงกับไฟเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงลำโพงกันก่อนเราอยากได้ลำโพงเอาไว้ใช้ในห้องอะไรอย่างงี้เราก็เลยไปซื้อมานะฮะเป็นลำโพงแบบนี้จริงนี่เก๋ปะคือเป็นลำโพงเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะฮะเราซื้อมาน่าจะประมาณ200นะฮะทุกคนเป็นลำโพงแล้วก็เป็นนาฬิกาได้ด้วยเป็นแบบบลูทูธนะ Bluetooth mode FM mode Clock mode นี่เขาก็เป็นนาฬิกาให้เราได้ด้วยนะตอนนี้ก็ประมาณ 4:30 แล้วนะจ๊ะคือแบบมันเก๋เพราะมันเป็นนาฬิกาด้วยแล้วก็เป็นลำโพงด้วยเราก็เลยซื้อมาเรารู้สึกว่าเอ้ยมันสามารถเอามาแต่งห้องได้มันไม่ใช่แค่แบบลำโพงเฉยๆมันดูมีอะไรมากกว่าการเป็นลำโพงเราก็เลยซื้อมานั่นเองเสียงก็โอเคนิดหน่อยไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะจ๊ะอย่างนึงก็คือไฟนะฮะเป็นRing Lightคือเราซื้อมาเพราะว่าคือช่วงนี้เรามาถ่ายคลิปวิดีโอในห้องซะส่วนใหญ่ก็เลยอยากได้ไฟสักหนึ่งดวงเพื่อที่จะมาไว้ตรงหน้าที่เราอัดตรงนี้นะทุกคนไฟที่เป็นหลอดไฟปกติเนี่ยบางทีมันไม่พอนะฮะเราก็เลยซื้อเป็นไฟRing Lightมาอีกหนึ่งอันนะฮะซึ่งมันเป็นไฟRing Lightสำหรับโทรศัพท์นะแบบว่าติดกับโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราว่ามันสามารถอะแดปใช้ได้เราก็เลยซื้อมานั่นเองนะฮะแล้วก็ราคาถูกกว่านะจ๊ะแต่ไฟมันไม่ค่อยสว่างเท่าแบบRing Lightที่เป็นแบบใช้กับกล้องนะเขาก็จะเป็นไฟลักษณะแบบนี้นะทุกคนคือเป็นวงกลมแบบนี้แล้วตรงกลางตรงนั้นนะคือเอาไว้ใส่โทรศัพท์ซึ่งเราไม่ได้ใช้เขามีโหมดให้ด้วยนะทุกคนมันมีรีโมทที่แบบสามารถแบบเปลี่ยนสีได้ลดไฟได้เนี่ยเปลี่ยนสีลดไฟเพิ่มความสว่างไฟอะไรอย่างนี้ได้นะฮะอันนี้ก็แบบจริงงามเราชอบมากแล้วสิ่งของเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ประมาณนี้นะครับในหมวดต่อไปจะเป็นหมวดของแฟชั่นละกันเนาะก็หยิบอันแรกมาให้ดูก่อนเลยอันแรกเนี่ยก็คือกระเป๋านะฮะเป็นกระเป๋าแบบนี้คือเลอะเปอะไปแล้วนะทุกคนเพื่อนดิฉันทำเองนะจ๊ะความจริงงามคือข้างในเนี่ยเขามีใส่เป็นแบบกันแบบนี้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีช่องซิปให้เราด้วย1ช่องคือชอบมากคือมันสามารถเป็นพร็อพในการถ่ายรูปได้แล้วก็เอาไปไว้เป็นพร็อพเวลาเราไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนน่ารักวางประดับห้องก็สวยเหมือนแบบวางไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่ของอะไรอย่างเงี้ยก็สวยเอามาแต่งห้องก็ได้เอาไปใช้ข้างนอกก็ได้แต่คือเราเอามาประดับห้องนะฮะอย่างเช่นจุนเนี่ยแล้วก็ในส่วนของเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะทุกคนอันแรกเป็นเสื้อโค้ทสั่งเสื้อโค้ทมาใส่งงป่ะคือเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเสื้อโค้ทที่ไม่ได้หนามากไม่ได้มีกันหนาวอะไรแต่ว่าก็ซื้อมาเพราะว่าเราชอบนะฮะนี่
เป็นเสื้อแบบนี้นะคือเป็นสีน้ำตาลคืออันนี้เราซื้อมาจริงๆราคามัน200กว่าบาทนะ200เกือบ300แต่ว่ามันมีค่าส่งด้วยก็แบบตกไปประมาณ500นะฮะเราซื้อมาจาก AliExpress เดี๋ยวเราขึ้นร้านให้ดูแล้วกันเนาะว่าซื้อจากร้านไหนคือข้างในมันก็ไม่ได้มีการแบบกันอะไรใดๆก็คือกันหนาวได้แค่ประเทศไทยหนาวที่ประเทศไทยถ้าไปใส่กันหนาวที่ต่างประเทศเอาไม่อยู่เด้อบอกเลยว่าเอาไม่อยู่เด้อคือน่ารักดีอ่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับสีแดงอันนี้ก็ซื้อมาจาก AliExpress เหมือนกันพีมันเหมือนกันเนื้อผ้าก็ดีก็โอเคนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นเสื้ออันนี้จริงๆเราซื้อมาจากร้านพีแต่ว่าร้านพีเนี่ยเขามีพร้อมส่งเราก็ซื้อมาเสื้อแบบเหมือนเสื้อออกกำลังกายสีม่วงนะจ๊ะเราชอบมากเราใส่ถ่ายคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแล้วแบบมันโอเคอ่ะมันแบบเลิศคือลองใส่แล้วมันก็ไม่ได้ร้อนมากอะไรขนาดนั้นอันนี้เราซื้อมา390บาทบวกค่าส่งอีกนะฮะทุกคนเป็นเซตนะ390เนี่ยเขามีกางเกงมาให้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเสื้อสูทนะฮะที่ไม่ใช่สูทเป็นเสื้อที่แบบเหมือนจะเป็นสูทแต่ก็ไม่ใช่สูทนะฮะก็เป็นคอแบบอย่างนั้นอ่ะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเสื้อสูทที่เหมือนจะกันหนาวได้แต่ว่าก็กันได้แค่บ้านเรากันหนาวได้แค่บ้านเราหมายถึงกันอากาศหนาวบ้านเราอ่ะทุกคนถ้าใส่ไปกันหนาวต่างประเทศก็เอาไม่อยู่นะจ๊ะผ้าแบบนุ่มๆผ้าแบบขนๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถกันหนาวได้ในออฟฟิศอันนี้ก็เป็นสีดำเรียบๆแล้วก็มีความทำกระเป๋าปลอมๆเกิดขึ้นนะฮะทุกคนเป็นกระเป๋าที่ไม่มีกระเป๋าแล้วก็หมวดสุดท้ายนะฮะก็คือหมวดของติ่งเกาหลีนั่นเองเมื่อเดือนที่แล้วก็มีความติ่งเกาหลีกันเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าอัลบั้มแดเนียลนั่นเองนี่ก็ได้มีการตามอัลบั้มแดเนียลกันเกิดขึ้นนะฮะ2เวอร์เลยซึ่งเราก็ทำคลิปวิดีโอแกะอัลบั้มไปแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากดูว่าอัลบั้มของแดเนียลเนี่ยเป็นยังไงได้การ์ดอะไรการ์ดรูปแบบเป็นยังไงมีของแถมอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะเราทำคลิปวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการมาฮอให้ดูกันว่าเราซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็เป็นของที่เยอะแยะมากมายหลายๆหมวดมากเลยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและอินสตาแกรมตรงนี้นะฮะด้วยวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ตรงกลางเข้าไปกดซับSubscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย